สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำหนังสนุกๆให้เพื่อนๆไปลองหาดูกันนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Paycheck หรือแกะรอยอดีตล่าปมปริศนากำกับโดยจอห์นวูแสดงนำโดยเบนเอฟเฟกต์หนังเป็นหนังแนวแอคชั่นไซไฟไขปริศนานะครับเรื่องย่อพระเอกไมเคิลเจนนิงแสดงโดยเบนเอฟเฟกต์มีอาชีพเป็นนักวิศวกรผันกลับก็จะประมาณว่าบริษัทต่างๆมาจ้างให้พระเอกเอาเทคโนโลยีของคู่แข่งมาตรวจสอบว่าสร้างมายังไงแล้วพระเอกก็จะเอามาดัดแปลงให้ดีกว่านะครับแต่ทุกๆครั้งหลังเสร็จงานพระเอกต้องลบความทรงจำเพื่อเป็นการรักษาความลับของลูกค้าและในครั้งนี้พระเอกรับงานนานถึง3ปีด้วยจำนวนเงินถึง8หลักแต่พอเสร็จงานพระเอกกลับพบว่าตอนที่พระเอกทำงานใกล้เสร็จแล้วกลับปฏิเสธที่จะรับเงินและได้ส่งของ19ชิ้นในซองกระดาษให้ตัวเองแทนหลังจากนั้นพระเอกก็จะถูกตามล่าโดยหลายๆฝ่ายทำให้พระเอกต้องไขปริศนาว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยของ19อย่างที่ได้มาหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูสนุกนะครับดูแล้วก็จะติดจะทำให้อยากรู้ว่าแบบตอนจบเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้หรือกำลังหาหนังดูอยู่นะครับแนะนำเลยหนังเรื่องนี้มันแน่นอนครับถ้าชอบคลิปที่ผมทำยังไงก็ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ